อินฟลูเอนเซอร์ครับขอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับอินฟลูเอนเซอร์ครับต้องตอบว่าอะไรเฮ้ยจี้ดีอุ้ยมันไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะลูกเราครับก็ช่วงนี้นะครับฝุ่น PM 2.5 นะกำลังเยอะเลยก็ใครมีอาการระคายคอหรือเจ็บคอนะนี่เจมแนะนำอันนี้เลยนี่ทาวิโลซาน M นะครับเป็นสเปรย์นะบรรเทาอาการเจ็บคอนะใช้เมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคอนะหรือเจ็บคออยู่แล้วก็ใช้ได้มันจะบรรเทาอาการเจ็บคอนะให้เบาลงว้าวสดชื่นมันได้เกิดใหม่ในช่วงข้าวสาลีนี่นะก็สามารถพกติดตัวกันเอาไว้ใช้ได้นะถ้าเมื่อแบบว่าเจ็บคอทามิลูซานเอฟสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับเบคอนเจมโคนะครับชื่อจริงก็ชื่อนายเดนชัยเอี่ยมเผ่าจีนครับชื่อเล่นชื่อเจมครับตอนนี้ปีนี้24ครับปีสี่24ก็25ปีนี้25งงแล้วเนี่ยเริ่มเปิดมาก็งงแล้วปีนี้25ครับก็สวัสดีครับชื่อเชอรี่นะครับอยู่ทีมเบคอนครับก็สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะก็อาจจะรู้จักกันในชื่อมิฟฟี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับของเบคอนครับก็มีสตรีมแล้วก็มี YouTube เป็นอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ครับเฮ้ยจี้ดีอุ้ยมันไม่เก่งภาษาอังกฤษอะโอ้เสียใจตอนนี้ที่มีก็เป็นทำสตรีมกับทำ YouTube ครับ2อย่างก็ตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องพวกเมอร์เชนดายของทีมแล้วก็ทำพวกกราฟิกเล็กๆน้อยๆในทีมค่ะต่างกันเยอะครับเพราะว่ามันไม่มีความท้าทายมันจะแบบว่าเปื่อยๆสตรีมมันแบบเปื่อยๆก็คือเราสตรีมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่สตรีมก็ได้ YouTube เราก็มีคลิปลงอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนได้ใช้ชีวิตตัวเองเยอะขึ้นมั้งโอ้โหกาถ้าเอามาเทียบกัน2อย่างจะว่าน่าจะเยอะนะเพราะว่าการเรื่องซ้อมเนี่ยน่าจะเป็นหลักๆเลยที่แบบว่าเสียเวลาไปเยอะนะเพราะว่าวันหนึ่งซ้อมก็ถ้าแบบซ้อมทีมเลยก็2ทุ่มถึงเที่ยงคืนและยังไม่รวมที่เราเล่นแบบว่าเล่นทั้งวันอีกกาอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างของเวลามาเป็นทางด้านของอินฟลูเอนเซอร์ก็จะมีเวลาเยอะกว่าเดิมก็มาทำทางด้านสตรีมได้มากขึ้นทำ Facebook ได้มากขึ้นเอ้ยทำ YouTube ได้มากขึ้นส่วนตัวชอบแบบไหนมากกว่าน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเพราะว่าไม่เครียดของแข่งนี่มันก็ต้องแบบถาโถมต้องเล่นให้แบบว่าดีตลอดเวลาไม่มีจังหวะแบบได้แบบเฮฮาอะไรแบบไม่ค่อยมีพอต้องแบบจริงจังแรงก็คือแรงซ้อมก็คือซ้อมได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรท้าทายไม่ค่อยตื่นเต้นในชีวิตเท่าไหร่ชอบนักแข่งมากกว่าถ้ามีโอกาสอยากกลับไปแข่งครับตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงพักแต่น่าจะกลับไปแข่งแน่นอนเพราะตอนนี้เหมือนพักก่อนเพราะว่าจากเรื่องหลายๆเรื่องมันก็ทำให้แบบว่าเราคิดเยอะก็เลยไม่มีแบบสมาธิพอที่จะแบบทำตรงนั้นให้ดีก็เลยแบบขอพักก่อนเคลียร์ปัญหาอะไรให้มันเรียบร้อยก็อาจจะกลับไปแข่งมันจะมีช่วงสมัยก่อนที่เชเรียนที่ดูสิทธานีก่อนที่จะติวมาก็คือชอบทำอาหารบ่อยสมัยก่อนเราทำอยู่เมนูจะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าเพราะว่าชอบของเลี่ยนใช่ค่ะทุกอย่างเลยตั้งแต่เสื้อฮูดพวงกุญแจริบแบนถามว่าเปลี่ยนเยอะไหมก็เยอะนะคะเพราะว่าปกติก็จะต้องแบบว่าคุยกับนักกีฬามีนัดทีมซ้อมบ้างต้องดูอัดย้อนหลังอะไรเงี้ยก็เหมือนเวลาในชีวิตเยอะขึ้นโอ้โหตอนนี้ก็เจมก็วางแผนไปเยอะนะก็อยากทำแบบพวกชวนเพื่อนๆไปแบบทำบุญอะไรพวกนี้แบบเจมเดี๋ยวเจมก็จะว่าจะทำแบบพวกไปบริจาคเลือดพาไปเลี้ยงอาหารแบบสุนัขไอ้ที่ตามสถานสงเคราะห์ใช่แล้วก็แบบพวกไปเลี้ยงอาหารเด็กอะไรพวกนี้ใช่สายบุญแล้วก็มีเกมอื่นมั่งก็ส่วนใหญ่หลักๆก็เป็น RV ก็ต้องดูกระแสว่าแบบตอนนี้มันมีอะไรน่าวิเคราะห์บ้างหรืออะไรบ้างอะไรที่เราทำได้บ้างประเทศอื่นก็น่าสนใจแต่วิเคราะห์เกมอื่นถ้าเราแบบไม่มีความรู้เราก็ไม่กล้าแบบวิเคราะห์เขาก็กำลังคิดเรื่อยๆอยู่เพราะว่าตอนแรกมันจะมีอันอื่นมาก่อนแต่ว่าพอโปรลีกเข้ามาเลยเอาวิเคราะห์โปรลีกก่อนถ้าโปรลีกจบไปก็ต้องคิดรายการอื่นขึ้นมาใหม่ยังคิดไม่ออกเลย
พราะว่าส่วนโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยออกนอกบ้านอยู่แต่ในบ้านก็เลยหาคอนเทนต์ทำนอกบ้านยากก็จริงๆถ้าเกมไหนมันน่าสนใจก็เกมก็เล่นทุกเกมอ่ะตอนนี้ก็เล่นเกมยิงปืนอยู่ผ่อนคลายเป็นนักสู้อยู่ตอนนี้ในหัวนี่หูยิงกันยับเลยยิงปังๆๆอะไรวะข้างหัววันนี้เอาไปฝันด้วยเมื่อคืนก็ฝันเก็บระเบิดเต็มกระเป๋าเลยเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้มีโอกาสที่จะไปแข่งเกมถ้าเกมนั้นมันแบบว่าบูมจริงๆหรือว่ามันสนุกก็น่าจะไปแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นคงยังเป็น RV อยู่แต่ผมว่าน่าจะอีกนานแหละเพราะตอนนี้ RV ก็คงยังดังในประเทศไทยเยอะค่อนข้างที่จะแบบเยอะอยู่เร็วๆนี้ก็อาจจะมีค่ะแต่ว่าอาจจะนานๆทีหนึ่งอะไรสุขภาพตอนนี้ก็มีโรคประจำตัวอยู่นะคะเป็นโรค SLE หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่ก่อนเนี่ยก็อาการกำเริบก็จะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คุณหมอให้ลดยาแล้วตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติวิธีดูแลตัวเองก็ปกติเลยค่ะก็คือมีออกกำลังกายบ้างอาทิตย์ละ3วันแล้วก็ไม่เครียดนอนพักผ่อนให้เพียงพอลูกไปไหนไม่รู้นะตอนนี้นี่ๆๆมาพอดีเลยหมับคอฮาดุ้งเลยโอ้นี่ลูกเกมชื่อน้องซอฟเฟนใครๆดูเรื่องอะไรเอลซ่าป่ะนั่นแหละมันก็จะเป็นกวางโง่ๆไม่รู้เหมือนหน้ามันนะโง่ป่ะเป็นผู้ชายนะเป็นน้องดูอ้วนตับคือเจมให้มันกินวันละ18มื้อให้มันอยู่ไกลๆจางกับข้าวอ่ะถ้ามันไม่กินก็มันก็ต้องกินอ่ะตัวใหญ่มากเนี่ยเจมจะน้องจะเปลี่ยนชื่อน้องใหม่แล้วเป็นไอ้ดวงเนื่องจากมันเป็นเชื้อราแมวขนหลุดทั้งยวงเจมว่าจะถอนขนให้มันได้ไม่เป็นดีมั้ยลูกโอ้ยง่วงไปช่องทางติดตามตอนนี้ก็มี Facebook ส่วนตัวนะคะภาพิมลมิฟฟี่อิทิเกษมแล้วก็ช่องทางแฟนเพจก็คือ Miffy Bacon สามารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้มีอัพรูปลงนิดหน่อยส่วน IG ถ้าใครอยากติดตามก็เข้าไปเลยค่ะ MMUAC ก็ช่องทางที่ติดตามตอนนี้ก็จะมี Facebook เป็น Bacon Cherry YouTube Bacon Cherry แล้วก็มี Instagram เป็น Cherry XDD มี Twitter Bacon Cherry ก็ฝากผลงานด้วยครับสตรีมด้วยสตรีมอยู่ที่ใน Nemo ครับก็ตอนนี้มีเป็น YouTube นะเป็นช่อง Bacon Gem Co ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะมีคลิปอัพให้ลงให้ดูเกือบทุกวันเลยและอีกอย่างนึงก็สตรีมสดไลฟ์สดอยู่ที่ Nemo TV ครับก็สามารถไปติดตามดูกันได้ครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนมุกหรือว่าสนับสนุนทีมนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อ merchandise ของน่ารักแบบนี้ได้เลยที่ www.mcity.co นะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ข้างล่างนี้